ฮัลโหลสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับพี่ๆทุกคนเข้ามาหุ้นวันละมีวิเคราะห์หุ้นรายตัวกับพิงนะคะวันนี้คือวันที่7วันพฤหัสนะคะแล้วก็ตลาดวันนี้เนาะออกเขียวขึ้นมา10กว่าจุดเลยนะคะค่อนข้างเยอะอยู่เนาะแล้ววันนี้นะคะพี่ๆทุกคนเราสามารถมาทำกำไรจากตลาดเป็นแบบนี้วันนี้บ้างได้ไหมนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาลองศึกษาตลาดวันนี้ก่อนนะคะแล้วก็พี่ๆทุกคนอย่าลืมนะคะว่าฝากพี่ๆทุกคนช่วยพิงกดไลค์กดแชร์คลิปด้วยนะคะแล้วก็พี่ๆทุกคนก็สามารถมากดติดตาม YouTube ของพี่ชัดพิงมีอัปเดตคลิปให้ดูทุกวันเนาะจะได้มีคําแจ้งเตือนด้วยนะคะพี่ๆทุกคนจะได้รับทราบนะคะโอเคแล้วก็พี่ๆทุกคนถ้าสมมติอยากจะสอบถามเพิ่มเติมอะไรนะคะก็สามารถทักไลน์หรือว่าโทรมาสอบถามเพิ่มได้เนาะงั้นเดี๋ยวเรามาดูตลาดแท้ก่อนนะคะ กดเข้าสู่โปรแกรม Homely เนาะเรามาลองดูวันนี้นะคะตลาดที่มันปิดที่1633จุดนะคะแต่ก็ถือว่าที่มันก็ยังไม่ได้ทะลุขึ้นช่วงผันผวนเลยเนาะแต่ว่ามันก็ถือว่าที่เป็นสัญญาณที่ค่อยๆเริ่มดีขึ้นแล้วเลยก็ถือว่าที่มันค่อนข้างมีโอกาสนะคะที่บอกว่ามันทะลุขึ้นช่วงผันผวนเนาะมันมีโอกาสไหมก็ถือว่าโอกาสเนาะที่ผ่านนะคะมันก็จะมีกันมากขึ้นเลยเนาะแล้วก็คือลองดูนะคะวันนี้คือเงินทุนหลายเท่าอ่ะมันก็มีการหนาขึ้นด้วยคือเยอะขึ้นด้วยเนาะแท่งเต็มเป็นเงินทุนหลายเข้าเนาะทำให้ราคามันขึ้นตามนะคะสำหรับแท่งเขียวเป็นเงินทุนหลายออกทำให้ราคามันลงตามนะคะเลยตอนนี้นะคะก็เท่าที่เราเห็นเนาะว่าเอ๊ะเงินทุนหลายเข้ามา3วันต่อเนื่องแล้วนะคะเลยอันนี้ก็ถือว่าที่มันน่าจะเงินทุนเนาะรอบนี้นะคะค่อนข้างหลายเข้าต่อเนื่องได้นะคะค่อนข้างมีโอกาสที่จะหลายเข้าต่อเนื่องได้ถ้าสมมติมันค่อนข้างมีโอกาสที่หลายเข้าต่อเนื่องได้ก็สรุปว่ามันก็จะค่อนข้างมีแรงที่จะพาให้เขาทะลุขึ้นแนวต้านที่ติดช่วงผันผวนเนาะโอเคเลยอันนี้คือเราก็ลองดูพรุ่งนี้อีกทีหนึ่งละกันว่ามันจะผ่านได้หรือเปล่าเพราะว่ามันตอนนี้ก็ใกล้ๆแล้วนะลองดูเนาะโอเคก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ค่อนข้างดีสำหรับที่ช่วงนี้เนาะถ้าสมมติมันผ่านได้เราก็จะได้คือมีการปรับการวางแผนลงทุนของเรามาอีกทีหนึ่งได้เนาะโอเคงั้นเดี๋ยวที่บอกว่าตอนนี้นะคะตลาดเซตเนาะที่ถ้าสมมติถ้าคือตอนนี้ที่มันเริ่มที่ดีขึ้นมีสัญญาณที่ดีขึ้นแล้วนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาดูเนาะว่าคือสำหรับวันนี้นะคะที่ตลาดมันดีขึ้นขนาดนี้งั้นหุ้นใหญ่สำหรับวันนี้เนาะก็น่าจะคือค่อนข้างที่มันดีขึ้นที่ตามตลาดใต้เนาะแล้วก็คือที่เรามาดูนะคะว่าวันนี้ต้องบอกว่ากลุ่มแบงค์นะคะที่หุ้นที่กลุ่มแบงค์เนาะวันนี้ก็เขียวอยู่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูเซกเตอร์แบงค์ด้วยกันเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูที่สำหรับนะคะว่ากราฟรายตัวกันเนาะแต่ว่าผิงต้องเตือนไว้ก่อนนะคะว่าผิงไม่ได้แนะนำหุ้นก็ไม่ได้ป้ายหุ้นนะเพราะว่าบริษัทโฮมเบอรี่เนาะเป็นบริษัทซอฟต์แวร์แล้วก็เป็นโรงเรียนที่สอนเล่นหุ้นทางเราคือสอนวิธีตกปลาให้นะคะสอนวิธีที่เล่นตามรายใหญ่เนาะเราก็ไม่ใช่ว่าเราเล่นหุ้นก็ไม่ใช่ว่าแค่อยากจะว่าเอ้ยมาจับปลาครั้งเดียว2ครั้งหรือว่าทำกำไรไปครั้งเดียว2ครั้งก็จบเลยเราก็อยากจะทำกำไรไปเรื่อยเลยเราก็ต้องมาเรียนรู้วิธีที่ช่วยเราตกปลาได้เลยๆนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาลองดูนะคะว่ากราฟตัวอย่างของวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูเซกเตอร์แบงก์ก่อนโอเคกดเข้าสู่โปรแกรม Homely กลับมาแล้วก็ที่จะพิมพ์เซกเตอร์นะคะแบงก์ก็พิมพ์แบงก์เหมือนกันนะคะโอเคอยู่ที่ข้างบนเลยเนาะแล้วก็พิมพ์ชื่อหุ้นเสร็จแล้วมากด Enter ได้เลยเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูนะสำหรับที่กราฟแบบนี้เนาะเดี๋ยวอธิบายฟังก์ชันให้คร่าวๆก่อนเนาะสำหรับที่สีฟ้าอันนี้เป็นจุดเสือที่หุ้นต้อนน้ำนะคะแล้วก็หลังจากนั้นที่มันก็จะขึ้นมาเป็นแท็บสีขาวที่เอาไว้ดูแนวโน้มในระยะกลางเป็นขาขึ้นนะคะสำหรับที่หลังจากนั้นถ้ามันจะเกิดสามเหลี่ยมสีม่วงตอนไหนมันก็จะเป็นจุดขายที่
เล่นระยะกลางเนาะก็คือตรงนี้เนาะถ้าสมมติมันหลังจากนั้นมีการเกิดสามเหลี่ยมสีม่วงเนาะอันนี้สรุปว่ามันก็จะเป็นจุดขายหลังจากนั้นมันก็จะขึ้นมาเป็นแถบสีเหลืองที่เป็นแนวโน้มในระยะกลางเป็นขาลงเลยนะเลยอันนี้ก็คือที่สามารถช่วยเราติดตามดูแนวโน้มในระยะกลางและช่วยเราจับจุดเซอร์จุดขายที่ชัดเจนได้นะคะแล้วก็สำหรับด้านล่างเนาะฟังก์ชัน DE นะคะเท่งแดงคือเงินทุนไหลเข้านะคะทำให้ราคาหุ้นมันก็จะขึ้นตามเงินทุนไหลเข้าเท่งเขียวเป็นเงินทุนไหลออกทำให้ราคาหุ้นมันลงตามเงินทุนไหลออกเนาะเลยเรามาลองดูนะคะตอนนี้สำหรับเซกเตอร์แบงก์วันนี้เนาะเห็นไหมคะมันขึ้นมาค่อนข้างเยอะเลยนะคะตรงนี้เลยก็ถือว่าที่เงินทุนของเขาเนาะจริงๆแล้วนะคะช่วงเวลานี้มันเคยอยู่ช่วงเวลาที่มีการพักตัวมาบ้างนะลองดูเราก็คือมันอยู่ช่วงเวลาที่เงินทุนไหลออกเลยที่เราบอกว่าเงินทุนไหลออกเนาะก็จะทำให้ราคาหุ้นมันมีการลงมาแต่ว่าคือที่ตรงนี้เนาะที่เราบอกว่าตอนที่มันลงมาแต่เขาก็ไม่หลุดแถบสีขาวเนาะเลยถ้าสมไม่หลุดแถบสีขาวงั้นสรุปว่าแนวโน้มใหญ่ของเขาก็ยังไม่ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะเลยจริงๆแล้วเราก็ยังไม่ต้องกังวลมากๆเลยตอนนี้นะคะเห็นไหมคะวันนี้มันก็มีการกลับมาแล้วเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วนะคือเงินทุนวันนี้นะคะมันยังเป็นแท่งเขียวที่เป็นเงินทุนไหลออกนะแต่ว่าก็ยังดีที่ว่าคือเงินทุนไหลออกของเขาเนาะที่วันนี้นะคะมันค่อนข้างบางเลยอันนี้ก็เป็นสัญญาณที่บอกว่าคือมันค่อนข้างมีโอกาสที่เปลี่ยนเป็นแท่งแดงเงินทุนไหลเข้าได้นะเลยเราก็สามารถลองดูเนาะถ้าสมมติมันสามารถเปลี่ยนกลับมาเป็นแท่งแดงเงินทุนไหลเข้าได้เอ๊ะเราก็น่าจะคือบอกว่าเซกเตอร์แบงก์เนาะมันก็น่าจะมีโอกาสที่จะขึ้นต่อตาอีกนะคะแต่ว่าเซกเตอร์แบงก์ที่มันคือขึ้นต่อตาอีกงั้นที่สำหรับหุ้นแบงค์นะคะมันตัวไหนที่จะขึ้นต่อเนื่องได้เนาะหรือว่าตัวไหนที่มันก็จะขึ้นตามเซกเตอร์หรือว่าขึ้นแรงกว่าเซกเตอร์เนาะอันนี้คือเราก็ต้องมาทำการบ้านอีกทีนึงนะคะเพราะว่าเวลามีจำกัดเนาะเพ่งก็จะไม่ได้มาไล่ดูแต่ละตัวนะคะของคุณแบงค์เนาะพี่ๆสมาชิกทุกคนก็ถ้าสมมติเราบอกว่ามีโปรแกรมแล้วนะคะก็ลองมาทำการบ้านดูได้นะคะโอเคเดี๋ยวถัดไปนะคะเซกเตอร์แบงก์เนาะที่เดี๋ยวนะเริ่มว่าตัวใหญ่ๆกันเนาะที่ฟังก์ชันที่ MCD นะคะเราบอกว่าแท่งสีเขียวเป็นผู้ติดดอยนะคะสำหรับที่แท่งสีเหลืองเป็นผู้ที่เล่นเดย์เทรดเนาะแท่งแดงเป็นรายใหญ่นะคะเลยก็ถือว่าที่ตรงนี้นะคะมันมีรายใหญ่ที่เพิ่งขึ้นมาด้วยเนาะวันนี้เลยก็ถือว่าที่มันไม่ใช่ว่าแค่ขึ้นเพราะว่าเงินทุนเท่านั้นมันไม่ใช่แค่ขึ้นเพราะว่าเงินทุนทั่วไปเท่านั้นมันคือขึ้นเพราะว่าคือมีเหตุผลของรายใหญ่ด้วยนะคะโอเคเลยอันนี้ก็ทำให้เราคือมั่นใจมากขึ้นได้เนาะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูตัวอื่นกันนะคะอย่าเริ่มนะคะพี่ๆทุกคนทำการบ้านต่อนะคะที่ทำการบ้านต่อด้วยว่าแต่ละตัวเนาะจะได้หาหุ้นที่มันแข็งเก่งกว่าเซกเตอร์นะคะโอเคถัดไปเลย OR นะคะเดี๋ยวเรามาดู OR กันเนาะ OR OR enter พิมพ์ชื่อหุ้นแล้วก็มากด enter เนาะ OR ต้องบอกว่าวันนี้เนาะมันเพิ่งมีการทะลุขึ้นเส้นสีเขียวเส้นชีวิตนะเห็นไหมคะเดี๋ยวเรามาลองดูจริงๆแล้วคือแม้แต่ที่มันทะลุขึ้นเนาะแต่ว่าต้องบอกว่าก่อนจากวันนี้มันก็เป็นอยู่ช่วงเวลาที่แถบสีเหลืองที่เป็นแนวโน้มในระยะกลางเป็นขาลงเนาะแต่3วันที่ผ่านมานี้มันคือเงินทุนเริ่มไหลเข้ามาแล้วนะคะแล้วก็เงินทุนไหลเข้ามันก็คือหนานิ่งมากขึ้นด้วยเนาะเลยทำให้เขามีการทะลุขึ้นเส้นสีเขียวเส้นชีวิตไปแล้วก็คือลองดูนะสีเขียวคอนติดตอยเห็นไหมคะมันก็คือที่มีการน้อยลงสรุปว่าคือตอนนี้เนาะช็อกดีเลยนะคะวันนี้ที่น่าจะมีพี่ๆหลายคนเนาะที่บอกว่าเราหลุดต้อยมาบ้างแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ฟังและทำให้เรารู้สึกดีใจด้วยเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูนะคะถ้าสมมติเราบอกว่าเราหลุดต้อยแล้วงั้นเราจะทำไงต่อนะคะจะเธอต่อได้ไหมหรือว่าคือต้องขายตอนไหนดีนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูเนาะ
ที่รายใหญ่ตอนนี้ที่บอกว่ายังไม่มีแต่ว่าเงินทุนก็ไหลเข้าอยู่เนาะเลยจริงๆแล้วตอนนี้นะคะอย่าลืมเนาะว่าถ้าสมมติเป็นแบบนี้เราเน้นแบบที่เล่นตามเงินทุนไหลเข้าไหลออกเป็นหลักก่อนนะคะเพราะว่ารายใหญ่ที่มันยังไม่ได้มีการเข้ามางั้นก็ถือว่าที่มันก็จะขึ้นลงที่จะตามเงินทุนไหลเข้าไหลออกเป็นหลักเนาะเลยลองดูนะตอนที่ช่วงเวลานี้ที่มันลงเนาะมันก็อยู่ช่วงเวลาที่มันเงินทุนไหลออกอยู่ก่อนหน้านี้ตอนที่มันอยู่ช่วงเวลาที่เงินทุนไหลเข้ามันก็คือที่มีช่วงเวลาที่มันขึ้นนะคะลองดูนะคะแต่ว่าตรงนี้เนาะมันมีช่วงหนึ่งที่คือมันลงอยู่อันนี้คือมันขึ้นก็สรุปว่ามันมีการเกิดdivergence นะคะก็คือ divergence คือข้างบนตรงนี้คือยกโลแต่ว่าตรงนี้คือยกไฮสรุปว่ามันเกิด divergence เนาะไม่ได้ไปทางเดียวกันเลยถ้าสมมติมันคือเกิด divergence ที่เป็นแบบนี้สรุปว่ามันน่าจะคือมีการเปลี่ยนแปลงนะคะแนวโน้มมีการเปลี่ยนแปลงเลยหลังจากนั้นเห็นไหมคะมันก็คือที่มีการกลับไปที่เคลื่อนต่อได้แล้วก็คือตอนที่มันกลับไปเคลื่อนต่อมีเงินทุนไหลเข้ามาช่วยมั่นใจช่วยเราช่วยเราคือเรียกว่าอะไรภาษาไทยช่วยเราคือที่ยืนยันกันด้วยนะคะเลยอันนี้เราก็คือถือว่าที่เอ๊ะถ้าสมมติเราดูจากกราฟตรงนี้มาก็ถือว่าไม่ต้องกลัวมากเนาะก็ทำตามกราฟนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูที่ไม่ใช่ผู้ผิดแนวต้านของเขาโอเคโอ้โหแท่งฟ้าที่ยาวๆเนาะมันค่อนข้างเยอะเลยนะเพราะว่าที่เราบอกว่าแท่งฟ้าอิงยาวมันถือว่าเป็นแนวรับแนวต้านที่อิงแข็งแกร่งเลยเนาะเลยตอนนี้ก็ถือว่าที่มันติดแนวรับแนวต้านที่แข็งแกร่งมาค่อนข้างเยอะเลยเลยอันนี้ลองดูนะถ้าสมมติตอนนี้ที่มันไม่มีรายใหญ่กันเนาะงั้นเราก็ต้องมาติดตามดูว่าแนวต้านของเขาอ่ะมันจะผ่านได้ไหมหรือว่าจะมาติดถึงแนวต้านอันไหนกันนะคะไม่งั้นถ้าสมมติเราไม่ติดตามนะอันนี้เราก็ถือว่าที่เราตอนนี้หลุดตอยแล้วเดี๋ยวก็จะมีโอกาสที่จะติดได้อีกนะเลยลองดูเนาะต้องติดตามนะคะห้ามซื้อหุ้นแล้วเราก็ทิ้งไปเลยนะคะโอเคถัดไป JAS นะคะJAS Enterอ๋อโอเคสำหรับอันนี้เนาะก็คือที่เป็นแถบสีขาวเหมือนกันนะคะแนวโน้มในระยะกลางเป็นขาขึ้นแต่ว่ามันก็ไม่มีรายใหญ่เหมือนกันนะสีขาวคอนดิตตอยลองดูเนาะสีขาวคอนดิตตอยมันมีกันค่อยๆน้อยลงค่อยๆน้อยลงช่วง2วันนี้เป็นเงินทุนไหลเข้าเนาะเลยอันนี้ก็ถือว่าที่ช่วงนี้ที่มันขึ้นเนาะก็ชัดเจนอยู่นะคะว่ามันขึ้นตามเป็นเงินทุนไหลเข้าไหลออกเนาะเลยถ้าสมมติมันขึ้นตามเป็นเงินทุนไหลเข้าไหลออกเราก็น่าจะต้องระมัดระวังนิดนึงว่าคือมันจะเงินทุนไหลออกตอนไหนเนาะจะได้มาเตรียมตัวออกได้นะคะแต่ว่าคือจริงๆแล้วนะคะที่เราบอกว่าเอ๊ะแนวต้านของเขาแนวรับแนวต้านที่ของเขามันก็ค่อนข้างแข็งแกร่งนะคะติดอยู่ตรงนี้กันเนาะลองดูนะคะวันนี้ก็ยังไม่ได้ผ่านเลยนะวันนี้มันก็ยังไม่ได้ทะลุขึ้นไปเลยตรงนี้เห็นไหมคะแนวต้านแนวต้านนี้วันนี้ก็ยังไม่ได้ทะลุขึ้นเลยก็ลองดูเนาะว่าคือสุดท้ายมันทะลุขึ้นแนวต้านได้หรือเปล่าเพราะว่ามันไม่มีรายละเอียดสปอร์ตการเนาะเขาก็น่าจะคืออยากจะทะลุขึ้นก็น่าจะยากนิดนึงนะคะก็น่าจะคือยากนะคะงั้นเราไม่เป็นไรเราก็ต้องติดตามไปเนาะโอเคอันนี้คือ JS แต่ว่าคือผิงจำได้ว่าเอ๊ะดูเหมือนวันนี้มีสมาชิกคือทำกำไรจากตัวนี้มานะเดี๋ยวเรามาลองดูเนาะแต่ว่าคือที่ช่วงเวลานี้ที่เขาที่เขาขึ้นก็ขึ้นเพราะว่าเป็นเงินทุนหลายเข้าแหละลองดูเนาะแอบ JAS เห็นไหมคะที่มีสมาชิกทำกำไรก็บอกว่าช่วงเวลานี้เนาะสมาชิกก็ส่วนมันเล่นแบบที่เล่นสั้นแล้วก็เล่นเก่งกำไรมากกว่าเนาะเราบอกว่าโอเคไม่เป็นไรช่วงเวลาแบบนี้เราวันลัดได้มาหน่อยก็โอเคนะโอเคอันนี้นะคะก็ได้มาคือเกือบ20,000เลยเนาะตรงนี้โอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูต่อกันนะคะถัดไป MTC นะคะMTC Enter ก็ไม่ค่อยมีรายใหญ่เหมือนกันนะเลยอันนี้มันก็ติดขอบแคปที่แนวรับแนวต้านที่แข็งแกร่งด้วยเลยอันนี้นะคะก็คล้ายๆกันกับที่ตัวที่เมื่อกี้ JAS เนาะมันไม่ค่อยมีรายใหญ่แล้วว่าช่วงเวลานี้ที่มันขึ้นอ่ะขึ้นเพราะว่าเป็นเงินทุนหลายเข้าแหละนะคะแล้วก็ตอนนี้มันมีการทะลุขึ้นเส้นสีเขียวเส้นชีวิตแล้วแต่ว่าคือสามเหลี่ยมสี
สามเหลี่ยมสีฟ้าที่เป็นจุดเซลล์ขั้นต้นน้ำเนาะมันก็ยังไม่ได้เกิดขึ้นสรุปว่าตอนนี้มันก็แนวโน้มใหญ่ก็ยังอยู่ช่วงเวลาที่ขาลงอยู่แค่บอกว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดจุดเซลล์ขั้นต้นน้ําแต่ว่าคือที่เขาเกิดจุดเซลล์ขั้นต้นน้ําอ่ะลองดูนะถ้าสมมติมันไม่มีไลท์โพลส่งควันมาซัพพอร์ตอ่ะตอนที่เขาติดอยู่ช่วงเวลาที่ขอบแคบแนวรับแนวต้านที่แข็งเก่งอ่ะมันก็จะขึ้นลงลงง่ายมากนะคะก็เหมือนที่ตรงนี้เนาะเห็นไหมคะมันขึ้นลงขึ้นลงขึ้นอีกนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วหุ้นที่มันผันผวนขนาดนี้เนาะจริงๆแล้วเราก็ถือว่าที่ไว้เล่นแบบรอบสั้นๆก็ดีนะก็ไม่ใช่ก็โอเคนะก็ได้อยู่นะแต่ว่าคือเราเล่นแบบรอบสั้นๆเนาะก็เราก็ต้องจับจังหวะซื้อขายที่ต้องค่อนข้างถูกต้องไม่งั้นน่ะถ้าสมมติเราจับจังหวะซื้อขายไม่ถูกต้องเนาะลองดูนะคะมันติดแท่งฟ้าที่ยาวๆหลายแท่งมากงั้นถ้าสมมติเราบอกว่าเอ๊ะเราไปซื้อที่ราคามันสูงๆอะไรแบบนี้เนาะเห็นไหมคะเราก็จะตอนง่ายนะคะโอเคเลยอันนี้ก็ถือว่าถ้าสมมติจะเล่นแบบที่เล่นแบบถ้าสมมติมีหุ้นที่เป็นแบบนี้เนาะที่บอกว่ามันอยู่ช่วงผันผวนไม่มีอะไรใหญ่การงั้นเราก็เน้นแบบที่มาเล่นแบบรอบสั้นๆแล้วก็รอบสั้นๆพยายามมาจับจังหวะซื้อที่ตามเงินทุนมาเป็นหลักเลยนะเห็นไหมคะเงินทุนไหลออกแล้วงั้นเราก็ต้องมาเตรียมตัวออกด้วยเนาะเงินทุนไหลเข้าเราก็มาจับโอกาสได้ถ้าสมมติมาอยู่ช่วงเวลาที่เงินทุนไหลออกโอเคเราก็ไม่เข้าไปยุ่งกับเขาเลยพอมันมีเงินทุนไหลเข้ามาตอนไหนงั้นเราค่อยเข้าไปใหม่นะคะโอเคถ้าสมมติเป็นกราฟแบบนี้ก็แนมก็เล่นแบบนี้ก็ได้เนาะโอเคถัดไป AQUA AQUA เดี๋ยวเรามาลองดู Enter โอเคอันนี้นะคะวันนี้ที่มันมีการขึ้นมาเนาะมีการขึ้นกลับมานะคะวันนี้เขาปิดที่ 0.6 บาทนะคะก็ขึ้นมาก็เยอะอยู่นิดนึงนะคะก็เยอะอยู่แต่ว่าคือลองดูเนาะที่มันตอนนี้อ่ะคือมันเขาอยู่ช่วงเวลาที่แถบสีขาวเนาะแนวโน้มในระยะกลางเป็นขาขึ้นเงินทุนไหลเข้ามา4วันต่อเนื่องแต่รายใหญ่อ่ะแม้แต่วันนี้ที่มันมีการกลับมานะแต่ว่าคือรายใหญ่มันไม่ได้กลับมานะเลยอันนี้ก็ถือว่าที่ยังต้องระมัดระวังนิดนึงอย่าไปคือไปรับที่ราคาสูงสูงเลยนะเพราะว่ามันอะไรอย่างไม่ได้สปอร์ตเนาะมันก็จะค่อนข้างคือน่าจะคือค่อนข้างคือลงง่ายเหมือนกันแล้วก็คือฝั่งนี้ที่มันแท่งแตงๆเนาะคือถือว่าที่วันนี้มีการเกิดสัญญาณโอเวอร์บอทโอเวอร์บอทพิงอธิบายไปหลายคลิปอยู่แล้วเนาะว่าโอเวอร์บอทคืออะไรเลยลองดูเนาะตอนที่โอเวอร์บอทที่เกิดขึ้นแรงซื้อมันโอเวอร์เกินไปแล้วนะคะเขาก็น่าจะมีโอกาสที่จะเกิดแรงขายที่จะเข้ามาได้เนาะเลยลองดูนะคะแต่ว่าถ้าสมมติมันมีแรงขายที่เข้ามาจริงๆเนาะเราบอกว่าถ้าสมมติแนวรับที่แข็งแกร่งแท่งฟ้าแท่งนี้นะถ้าสมมติเขาไม่หลุดนะก็ถือว่าที่มันก็น่าจะคือยังมีโอกาสที่จะกลับไปได้แต่ถ้าสมมติมันหลุดแล้วเราก็หลุดแถบสีขาวด้วยงั้นเราน่าจะต้องมีการระวังมากขึ้นด้วยแต่ว่าคือจริงๆแล้วตัวจันนิสัยของเขาก็เคยหลุดแต่ว่าคือถ้าสมมติมันกลับไปทันทีได้อะก็ไม่เป็นไรหรอกแค่กลัวว่ามันคือหลุดแล้วแล้วก็คือหลุดเส้นสีเขียวเส้นชีวิตด้วยเรามาลองดูนะก่อนหน้านี้รอบนี้ที่มันขึ้นเนาะรอบนี้ที่เขาขึ้นคือต้องเห็นได้ชัดเจนเลยว่าคือก่อนที่มันขึ้นน่ะแท่งนี้เห็นไหมคะฝั่งด้านขวามีการเกิดแท่งม่วงนะคะเป็นโอเวอร์ซอร์ตโอเวอร์ซอร์ตก็คือที่มันแรงขายมากเกินไปโอเวอร์เกินไปแล้วเลยตอนที่มันเกิดโอเวอร์ซอร์ตสรุปว่ามันน่าจะมีแรงซื้อที่จะเข้ามาเลยหลังจากนั้นมันก็จะมีการขึ้นต่อได้เลยอันนี้ก็เป็นสัญญาณที่เดินเราไว้นะเลยเรามาลองดูเนาะว่าเอ๊ะทำไมที่หุ้นที่มันขึ้นตอนที่มันเพิ่มเรื่องขึ้นนะคะทำไมเราไม่รู้นะคะทำไมเราทุกครั้งคือมาถึงที่มันขึ้นไปสูงสูงแล้วหรือว่าขึ้นไปที่เยอะๆแล้วเราถึงจะมาสังเกตหุ้นหรือว่าเราถึงจะไปเข้าซื้อหุ้นแต่พอเราเข้าซื้อไปแล้วโอเคแตงเลยนะคะเลยอันนี้ก็ถือว่าที่นี่ก็ค่อนข้างเป็นปัญหานะถ้าสมมุติเราไปซื้อที่ราคามันสูงมันก็จะติดง่ายเนาะเลยอันนี้ก็ถือว่าที่เราต้องพยายามนะคะมาตามจะโอเวอร์ซอร์ตที่เป็นแท่งม่วงเนาะลองดูนะคะมีหุ้นตัวไหนที่มันมีการเกิดโอเวอร์ซอร์ตมาแล้วนะคะที่แท่งม่วงเนาะเราจะได้เตรียมตัวว่ามาจับโอกาสของหุ้นได้ล่วงหน้าเลยนะคะไม่ต้องมารอจนถึงที่หุ้นที่มันขึ้นไปเยอะๆแล้วถึงจะมาไล่ตามราคานะคะ
โอเคอันนี้คือสําหรับตัวนี้นะคะงั้นเราก็ต้องมีการระมัดระวังนิดนึงแต่ว่าช่วงเวลานี้คือถ้าสมมติมันเงินทุนยังไหลเข้าต่อนะเขาก็น่าจะยังมีโอกาสที่จะขึ้นได้อีกนิดนึงหรือว่าคือติดผันผวนอยู่ตรงนี้แต่ว่าเราก็ต้องมาลองดูแค่บอกว่าสําหรับที่เราจะซื้อที่ราคาสูงอ่ะเราต้องเน้นแบบระมัดระวังมากขึ้นเนาะโอเคถัดไป STC นะคะ STC STC Enterชัดเจนเลยติดแนวต้านแท่งฟ้าที่แข็งแกร่งเลยนะคะสรุปว่ามันไม่ผ่านเห็นไหมคะไม่เคยผ่านจริงๆเลยตรงนี้เห็นไหมคะมาถึงแนวต้านอีกวันนึงเปิดสูงแต่ว่าสุดท้ายมันปิดต่ำนะสรุปว่ามันก็ไม่ได้ทะลุขึ้นแนวต้านจริงๆนะแล้วก็ตรงนี้ก็เหมือนกันตอนที่มันราคาปิดมันก็ไม่ได้เยินปนแนวรับไม่ใช่แนวรับผู้ผิดแนวต้านนะไม่ได้เยินปนแนวต้านนะตรงนี้ก็เหมือนกันโอเควันหนึ่งแต่ว่าวันถัดไปเนาะก็ถือว่าที่มันยืนไม่ได้เลยก็ถือว่าที่ตรงนี้นะคะมันก็ติดแนวรับแนวต้านที่ค่อนข้างแข็งแกร่งอยู่เนาะแล้วก็คือสามเหลี่ยมสีฟ้าที่เป็นจุดขายเล่นระยะกลางเนาะมันก็มีการเกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อวันที่29ของเดือนกันยาแล้วนะคะเงินทุนก็ไหลออกเป็นหลักด้วยนะคะรายใหญ่นะคะก็น้อยลงแม้แต่ที่วันนี้เนาะที่บอกว่าไอ้มันมีเงินทุนไหลเข้าแล้วเลยคือมันก็มีการขึ้นกลับมาเนาะก็สรุปว่าเห็นไหมคะที่บอกว่าคือตรงนี้แท่งเขียวเงินแท่งเขียวที่เป็นผู้ติดตอยเนาะที่มันเยอะขึ้นไปเรื่อยๆสรุปว่ามีพี่ๆบางคนเนาะไปเก็บของไปรับซื้อหุ้นอยู่ที่แถวๆนี้เลยตอนที่มันอยู่ตรงนี้เลยแต่ว่าคืออย่าเริ่มนะวันนี้นะคะราคาขึ้นมันทำให้พี่ๆบางคนนะคะที่หลุดตอยมาค่อนข้างเยอะแล้วแต่สีเขียวคนไม่สีแดงรายใหญ่นะคะมันไม่ได้มีการปวกขึ้นไปด้วยนะคะเลยตรงนี้ระมัดระวังด้วยนะคะว่าคือตรงนี้มันทะลุขึ้นไม่ได้แล้วก็คือถ้าสมมติเราไม่ได้วางแผนดีๆอันนี้คือเราก็น่าจะมีโอกาสที่จะบอกว่าเอ๊ะต่ออีกรอบที่2ก็เป็นไปได้เนาะเลยถ้าสมมุติเราสามารถมาดูจากกราฟมาก่อนว่ามันอยู่ช่วงเวลาที่เงินทุนไหลออกรายใหญ่ไม่ใต้สปอร์ตกันงั้นเราจะได้คือรู้ว่าเอ้าเราไม่ไปซื้อหุ้นไม่ไปรับของที่ตรงนั้นเลยนะคะโอเคอันนี้คือสำหรับที่เป็น SDC นะคะแล้วก็ถัดไปด้วยอย่างกราฟ 7up ก็ก่อนหน้านี้เนาะก็น่าจะมีพี่ๆหลายคนน่าจะก็มีการติดอยู่ตรงนี้เพราะว่ามัน 7up เขาติดแนวต้านนะคะแท่งฟ้าแนวต้านที่มันค่อนข้างเยอะเลยนะคะลองดูเนาะตรงนี้นะคะมันเป็นแท่งฟ้าที่เป็นหลายแท่งด้วยนะคะแล้วก็คือตรงนี้วันนี้นะคะวันนี้ที่มันมีการขึ้นนะแต่มันยังไม่ได้ทะลุขึ้นเส้นสีเขียวเส้นชีวิตเลยนะคะลองดูมันเส้นสีเขียวเส้นชีวิตยังไม่ได้ทะลุขึ้นแล้วก็มันก็ยังติดแนวต้านที่แข็งแกร่งด้วยตรงนี้ยังติดแท่งหนึ่งที่ยังไม่ได้ทะลุขึ้นตรงนี้ก็จะเจออีกหนึ่งแท่งแล้วก็คือดูนะคะว่าเงินทุนนะคะแท่งแดงเงินทุนไหลเข้ามา4วันต่อเนื่องเนาะแต่ว่ามันก็เป็นเงินทุนที่ไหลเข้ามามันบางๆเนาะแต่ว่าวันนี้ก็ยังดีอยู่ที่ว่าเงินทุนไหลเข้าของขาวคือมีการหนาขึ้นรายใหญ่ก็มีการที่กลับมานิดนึงนะคะแต่ก็อย่าลืมนะคะว่าแนวต้านนะคะลองดูมันผ่านได้หรือเปล่านะถ้าสมมุติมันผ่านไม่ได้นะคะเราก็จะได้เตรียมตัวได้นะคะโอเค AJA นะคะ AJA Enter โอเค AJA AJA มันมีการเกิดแท่งแดง oversold นะคะลองดูเนาะคือมันมีเงินทุนไหลเข้ามา2วันนะเลยช่วงนี้ที่มันขึ้นแต่ว่าคือเราก็เห็นได้ชัดเจนเลยเนาะที่บอกว่าก่อนหน้านี้ที่มันอยู่ช่วงเวลาที่เป็นเงินทุนไหลออกเลยทำให้หุ้นที่มันอยู่ช่วงเวลาที่ย่อตัวแต่ว่าพอที่มันหลุดลงมาย่อลงมาเห็นไหมคะมันไม่หลุดที่แท่งฟ้าที่เป็นแนวรับที่แข็งแกร่งเลยแล้วก็คือเส้นสีเขียวเส้นชีวิตมันก็รับได้อยู่เลยหลังจากนั้นเนาะมันก็คือที่จะขึ้นกลับมานะคะเลยอันนี้ก็ถือว่าที่มันก็เป็นสัญญาณที่เดือนเราไว้นะว่าเอ๊ะตรงนี้เราก็สามารถมาจับโอกาสได้เนาะถ้าสมมุติเราดูจากกราฟมาก่อนนะถ้าสมมุติเราเห็นได้ว่าเอ้ามันไม่หลุดแนวรับที่แข็งแกร่งนี่นาแล้วก็รายใหญ่ก็ยังมีเยอะอยู่เนา
แล้วก็คือเงินทุนก็หลายเท่างั้นเราก็คือมาเก็บที่ราคาที่ต่ำๆแล้วก็แหละเราก็ตอนนี้นะคะก็น่าจะคือกําไรก็บวกอยู่นะแต่ว่าคืออย่าลืมเนาะที่บอกว่าตอนนี้มันมีการเกิดแท่งแดงและถ้าสมมติมันทะลุขึ้นราคาสูงสุดวันนี้ไม่ได้นะคะเขาก็ที่บอกว่าเขาก็น่าจะมีโอกาสที่จะย่อลงมาเนาะเลยอันนี้เราก็เป็นสิ่งที่เราน่าจะคือมีการระมัดระวังหรือว่าต้องติดตามนะคะต้องติดตามไปดูเนาะถัดไปนะคะ Sea Fresh Sea Fresh คือขึ้นเยอะเลยช่วงเวลานี้ Sea Fresh ก็ขึ้นเยอะมากนะโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูนะคะ Sea Fresh แถบขาวคือแนวโน้มในระยะกลางเป็นขาขึ้นมันก็ยังเป็นเงินทุนไหลเข้าอยู่นะรายใหญ่โอ้โหเกือบเต็มเลยนะคะถ้าสมมติมีพี่ๆคนไหนเนาะที่มีการเข้าเสือที่ตังที่ตรงนี้มานะคะก็น่าจะคือตอนนี้อ่ะอิ่มเลยตอนนอนอยู่ก็อินได้เลยนะคะเรามาลองดูเอ๊ะสำหรับตรงนี้เนาะที่เขาคือกำไรประมาณเท่าไหร่เนาะเอาจากตรงนี้มาก็ได้โอเค11 วัน87%โอ้โห7 วัน 87ถ้าสมมติตรงนี้เพราะว่าตรงนี้อ่ะที่บอกว่ามันหลุดมาถึงที่แนวรับที่แข็งแกร่งแท่งฟ้าตรงนี้เห็นไหมคะมันก็กลับมาทันทีเลยเลยถ้าสมมติเราเข้าที่ตรงนี้มา12 วัน100 102%นะคะก็ถือว่าที่ถือมาแค่2 สัปดาห์นะคะ2 สัปดาห์กว่านิดๆเนาะแล้วก็ได้เท่าหนึ่งและได้1 เท่าแล้วนะคะก็โอเคเนาะกำไรก็ค่อนข้างโอเคอยู่แต่ว่าคืออันนี้นะคะคือต้องบอกว่าวันนี้มันก็ที่บอกว่าสัญญาณนะคะสัญญาณขายก็ขึ้นแล้วยังนะคะงั้นเราก็ทำตามสัญญาณเลยเนาะแต่ว่าที่บอกว่าทำตามสัญญาณอย่าลืมนะว่าไม่ใช่ว่าเราไปเสือที่ราคาสูงสูงเราก็บอกว่าไปทำตามสัญญาณเลยเนาะถ้าสมมติเราบอกว่าเราเจอที่ราคาตอนนี้มันเริ่มห่างจากริบบิ้งไม่เริ่มห่างจากแถบสีขาวแล้วนะคะงั้นเราก็ต้องมีการระมัดระวังมากขึ้นเพราะว่าตอนที่มันห่างจากแถบสีขาวเนาะมันก็น่าจะค่อนข้างมีโอกาสที่จะลงมาได้นะคะย่อลงมาบ้างเนาะเลยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องมีการระมัดระวังนิดนึงแต่ว่าคือตูจากทรงของเขามาเขาก็แบบที่แบบขึ้นเลยไม่ค่อยย่อเท่าไหร่เนาะเลยอันนี้คือเราก็ลองดูถ้าสมมติหุ้นที่มันขึ้นแบบขึ้นเลยไม่ค่อยย่อเท่าไหร่นะคะงั้นจริงๆแล้วหุ้นแบบนี้เราอิงควรมาจับที่ช่วงเวลาที่ตอนเลยนะคะตอนที่เขาเพิ่งเริ่มขึ้นเนาะเพราะว่าถ้าสมมุติเป็นหุ้นที่มันขึ้นแบบที่มีการย่ออ่าแล้วก็ขึ้นต่อเรายังมายังสามารถมาจับนะคะยังจับได้ง่ายกว่าเลยว่าเอ้าตอนที่มันจะมีการเขาจะเกิดเขาจะเกิดจุดขายตอนไหนอะไรแบบนี้เราก็จะดูได้ชัดเจนมากกว่านะคะงั้นอย่างนี้เราก็ยังอย่างน้อยก็จะรู้ว่าเอ้าอย่างเช่นถ้าสมมุติมาถึงตรงนี้แล้วนะคะมาถึงที่เดี๋ยววัดที่ตรงนี้ละกันถ้าสมมติมันมาถึงที่แถวนี้แล้วเราก็คือเราบอกว่าเงินทุนนะคะมันเริ่มน้อยลงแล้วนะคะหรือว่าที่มันตรงนี้นะคะมันห่างจากแถบสีขาวมาค่อนข้างห่างกันแล้วงั้นเราก็รู้เลยว่ามันค่อนข้างมีโอกาสที่จะย่อเนาะแล้วก็คือเราก็จะได้มาเตรียมตัวไว้ล่วงหน้าแต่ว่าถ้าสมมติเป็นหุ้นที่มันขึ้นก็ขึ้นไปเลยเนาะก็ถือว่าที่มันไม่ค่อยย่อถ้าสมมติมันไม่ค่อยย่อเราก็คือที่เราก็ค่อนข้างต้องการที่มาจับจุดเสือที่มันราคานะคะที่มันเพิ่งเริ่มต้นนะคะจะได้คือจะได้คือปลอดภัยกว่านะคะแต่ว่าคือเราก็คือทำตามสัญญาได้แหละแต่ว่าคือที่บอกว่าตอนนี้สำหรับเขาคือเสี่ยงอยู่ตรงไหนเสี่ยงอยู่ที่ว่าคือรายใหญ่ของเขาเนาะมันค่อนข้างเยอะเกินไปนะคะมันเกือบเต็มเลยเลยถ้าสมมติเราไปซื้อหุ้นที่มันรายใหญ่ที่เกือบเต็มอ่ะเราก็ต้องระมัดระวังด้วยว่าคือจะตอนรายใหญ่มาปล่อยของหรือเปล่านะเลยตอนที่เราซื้อหุ้นพยายามนะคะมาซื้อที่ราคาที่มันค่อนข้างต่ำนะคะหรือว่าเราบอกว่าเราจับจุดซื้อไม่เป็นเนาะที่ด้วยเรียนไว้ซื้อเข้าฟังชั้นนี้มาจับจังหวะซื้อก็ได้ที่บอกว่าวงกลมแดงแรกเนาะเป็นจุดเสือที่เล่นสั้นนะคะโอเคลองดูเนาะตอนที่แท่งนี้ที่เกิดขึ้น
เราก็มันก็เป็นสัญญาณที่เตือนเราไว้ว่าคือเอ้ยโอเคมันคือเป็นสัญญาณที่เตือนให้ซื้อนะงั้นเราก็ทําตามสัญญาณหลังจากนั้นเราก็แค่รู้ว่ามันเกิดจุดขาวไม่ใช่จุดขาวผิดวงกลมขาวที่จุดขายที่เล่นสั้นมาตอนไหนเราก็ขายกําไรก็สวยดีเนาะโอเคถัดไปนะคะTCC โอ้โห TCC วันนี้คือลงอยู่นะเดี๋ยวเรามาลองดูสำหรับที่ TCC ลองดูเพิ่งเกิดวงกลมขาวเลยนะคะเลยลองดูนะถ้าสมมติตามจากจุดซื้อมาถึงจุดขายวันนี้นะคะกำไรที่โฮมมอลลี่เนาะที่โปรเกมนะคะมันคือให้เราทำกำไรได้เท่าไหร่33วัน282%เลย TCC ไม่ใช่ว่าคือวันนี้มาติดดอยนะคะมันให้โอกาสมาให้เราทำกำไร282%เราบอกว่าเรามาติดดอยอย่างนี้ไม่ได้นะเราบอกว่า282%เราไม่ได้ทำกำไรเลยแต่ว่าสุดท้ายคือเรามาขาดทุนจากหุ้นที่มันขึ้นเยอะขนาดนี้อันนี้มันไม่ได้จริงๆนะคะอย่าทำแบบนี้เลยเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาลองดูนะคือก่อนที่วงกลมขาวที่เกิดขึ้นจุดขายที่เล่นสั้นที่เกิดขึ้นเดี๋ยวเรามาลองดูนะเดี๋ยวเพิ่งปิดอันนี้ไปก่อนโอเคก่อนที่วงกลมขาวจุดขายที่เล่นสั้นเกิดขึ้นลองดูนะเมื่อเงินทุนไหลออกมา4วันต่อเนื่องแล้วเลยทุกครั้งตอนที่เราเห็นว่าถ้าสมมติเราเล่นสั้นนะทุกครั้งที่เราเห็นว่าเมื่อเงินทุนไหลออกนะคะงั้นเราต้องเตรียมตัวว่าคือมันจะเกิดจุดขายไหมถ้าสมมติมันเกิดจุดขายเราก็จะได้ขายตามสัญญาณแต่ถ้าสมมติเราบอกว่าเราไม่ได้มีถือหุ้นไม่ได้ซื้อหุ้นเราคือกำลังหาจุดเสืออย่างน้อยถ้าสมมติเราสังเกตมาได้ว่ามันอยู่ช่วงเวลาที่เงินทุนไหลออกงั้นเราก็จะได้ไม่ต้องไปเข้าซื้อหุ้นที่มันกำลังจะเกิดจุดขายไงใช่ไหมคะเราก็จะได้ไม่ต้องมาเจอติดตอยที่ง่ายแบบนี้เนาะเราก็ลองดูนะรายใหญ่นะคะมันก็มีการค่อยๆน้อยลงมาสักพักแล้วนะเงินทุนรายใหญ่เนาะที่มันค่อยๆเริ่มน้อยลงมาตั้งแต่ตรงนี้มาเห็นไหมคะเลยช่วงเวลานี้มันก็ไม่ค่อยไปเลยมันไม่ได้ทำนิวไฮด้วยแล้วก็ลองดูนะแท่งนี้นะคะแท่งนี้นะคะมันเกิดขึ้นมาเมื่อวันที่29ของเตือนกันยาเนาะแล้วก็มันมีการเกิดแท่งแดงฝั่งนี้นะแท่งแดงที่โอเวอร์บอทแล้วเลยลองดูนะคะราคาสูงสุดของเขาหลังจากนั้นมันเคยทะลุขึ้นได้จริงๆไหมไม่เคยเลยหลังจากนี้เราบอกว่าถ้าสมมติเรามีการทำการปั้นมาแล้วก็มีกราฟมาช่วยดูอย่างน้อยเราบอกว่าหลังจากนั้นเราไม่น่าจะไปเข้าซื้อหุ้นหรอกแล้วก็หลังจากนั้นนะคะถ้าสมมติเราไม่ได้เข้าเสือหุ้นเราบอกว่าวันนี้เห็นไหมสีเขียวที่พูดติดตอยที่มันมีการเกิดขึ้นงั้นเราก็ไม่น่าจะเป็นอยู่ที่แท่งเขียวที่เป็นพูดติดตอยอยู่ที่ส่วนหนึ่งอยู่ที่ตรงนี้กันนะลองดูนะคะมีพี่คนไหนที่ไปเสือหุ้นที่มันจะเกิดสัญญาณที่เตือนความเสี่ยงที่ช่วงเวลานั้นหรือเปล่านะคะลองดูเนาะหรือว่าตัวอื่นก็ได้ไม่ว่าเป็นตัวนี้หรือว่าตัวอื่นลองดูกราฟดูนะคะว่าหุ้นที่เราซื้อเข้าไปแล้วนะคะเราคือซื้อที่จุดขายพอดีหรือเปล่านะคะโอเคถัดไป CMO เนาะ CMO อันนี้ก็ขึ้นเยอะเหมือนกัน CMO เดี๋ยวเรามาลองดูเนาะ Enter CMO เรามาลองดูไม่ใช่วันนี้ขึ้นเยอะคือขึ้นเยอะมาสักพักแล้วเพราะว่ามันวงกลมแดงนะคะจุดเซอร์ที่เกิดขึ้นมาเมื่อวันที่30ของเดือนที่แล้วก็สรุปว่ามันก็เกิดจุดเซอร์มาอีก1 2 3 4 5 6วันแล้วนะคะเกิดจุดเสือมา6วันแล้วแล้วก็คือหลังจากนั้นมีเงินทุนหลายเข้าด้วยนะรายใหญ่นะคะก็ถือว่าที่มันมากกว่า 50% อยู่เนาะแต่ว่าที่อย่าลืมนะวันนี้นะคะมันติดแท่งฟ้าที่ยาวๆแนวต้านที่แข็งเก่งเลยนะแล้วก็คือราคาปิดเนาะราคาปิดที่ 2.18 บาทมันราคาปิดห่างจากแถบสีขาวด้วยนะคะเลยแล้วมาระวังที่มันมีการย่อด้วยนะคะโอเคนะคะถ้าสมมติเจอหุ้นที่มันจะย่อเนาะโอเคเราบอกว่าคือเราถ้าสมมติเราไปซื้อหุ้นเนาะเราจะได้คือไม่ต้องมารับที่ราคาสูงๆเลยนะคะโอเคถัดไป TH
เดี๋ยวเรามาดู TH กันTH วันนี้ก็ที่ก็ขึ้นเยอะเนาะ Enter TH ลองดูนะคะวันนี้เพิ่งเกิดวงกงแดงแรกนะเงินทุนก็ไหลเข้านะคะแต่นะมีคำแต่ด้วยนะคือรายใหญ่เนาะมันตอนนี้ยังไม่ได้มีการเห็นกลับมาเลยนะยังไม่ได้เห็นกลับมาที่ชัดเจนเลยเนาะเลยอันนี้ที่บอกว่ามันมีการขึ้นเขาก็น่าจะแค่ขึ้นในระยะสั้นๆยกเว้นที่หลังจากนั้นรายใหญ่ที่มันจะกลับมาได้งั้นเราถึงจะมาจากเล่นสั้นแล้วก็กลายเป็นที่ถือยาวหรือว่าเล่นระยะกลางได้ถ้าสมมติมันระยะไม่กลับมาเนาะอย่าเริ่มนะเล่นสั้นที่ตามเงินทุนเลยนะคะแต่ว่าคือเราบอกว่าเอ๊ะวันนี้เนาะวันนี้ที่ของเขามีการทะลุขึ้นเส้นสีเขียวเส้นชีวิตไปด้วยแล้วนะเดี๋ยวเรามาลองเปิดดูตึงตรงนี้เห็นไหมคะเส้นสีเขียวเส้นชีวิตมันมีการทะลุขึ้นแล้วนะคะเลยถ้าสมมติมันทะลุขึ้นแล้วเขาก็น่าจะมีโอกาสที่เกิดสามเหลี่ยมสีฟ้าแต่ว่าสามเหลี่ยมสีฟ้ามันจะมีประสิทธิภาพหรือเปล่าเนาะเราก็ต้องมาตามรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะคะโอเคถัดไปนะคะPAF ไอ้ PAF วันนี้ก็มีสัมปชัญญะทำกำไรจากตัวนี้มาได้นะ PAF Enter ติดแนวต้านที่แข็งแกร่งพอดีเลยวันนี้แล้วก็คือเห็นไหมคะฝั่งนี้มันมีการเกิดแท่งแดงที่โอเวอร์บอทด้วยนะเลยอันนี้เราก็ต้องมีการระวังนิดนึงว่าเอ๊ะเขาจะมีการย่อหรือเปล่านะเงินทุนหลายเข้าเนาะสามวันนี้ทำให้มันมีการขึ้นในช่วงนี้แล้วก็คือเริ่มมีรายใหญ่ที่เข้ามานะคะวันนี้เริ่มมีรายใหญ่ที่เข้ามาก็ถือว่าที่มีพี่ๆนะคะที่ติดตอยจากตัวนี้มาก็มีการหลุดตอยมาแล้วนะคะเลยเรามาลองดูเนาะถ้าสมมุติเราบอกว่าเรามีการทำการปั้นมาก่อนเนาะตอนที่มันเงินทุนเพิ่มหลายข้าวนะคะงั้นเราก็น่าจะคือมีการถ้าสมมติเราเล่นแบบเก็งกำไรเนาะเราก็น่าจะมีการทำที่บอกว่าเข้าช่วงเวลาที่มันเงินทุนเพิ่มหลายข้าวนะคะไม่ใช่ว่าไปเข้าที่มันติดเนียวตั้มที่ปกติเลยแล้วก็คือราคาก็ห่างจากแถบสีขาวมาสูงๆด้วยนะคะต้องระวังดูว่ามันจะทะลุขึ้นเนียวตั้มได้หรือไม่นะคะแต่ว่าคือจริงๆมันมีรายใหญ่ที่เข้ามาแล้วมันมีโอกาสไหมก็มีแค่บอกว่ามันจะย่อลงมานะคะมันย่อลงมาเสร็จแล้วถ้าสมมุติเขารายใหญ่เนาะก็ยังไปต่อเนื่องคือเพิ่งขึ้นต่อเนื่องเนาะไม่หลุดแถบสีขาวด้วยงั้นเขาก็ที่บอกว่ายังมีโอกาสที่จะไปต่อได้นะคะโอเคงั้นถัดไปนะคะเดี๋ยวเริ่มที่บอกว่าเอ๊ะวันนี้เนาะ PAF ใช่ไหมคะSGF ผิงจำได้ว่าที่คลิปของเมื่อวันมีการพูดถึงตัวนี้เหมือนกันนะวันนี้ก็สมาชิกก็มีการทำกำไรจากตัวนี้มาได้เนาะโอเคแล้วก็คือตรงไหนกันละ PAF นะคะอันนี้ appealappeal ตัวนี้ก็ขึ้นเยอะนะที่2วันนี้นะคะเลยลองดูเนาะถ้าสมมุติเราบอกว่าตัวจริงๆแล้วตัวนี้เมื่อวันคลิปของพิงก็มีพูดถึงเหมือนกันแล้วก็ VPO ที่วันนี้ที่ขึ้นเยอะเนาะก็มีการพูดถึงเหมือนกันเมื่อวันคลิปเมื่อวันนะPAF เนาะมีสมาชิกทำกำไรมาจากตัวนี้ได้มา 27,000 กว่านะคะก็พอได้อยู่เนาะโอเคถัดไปนะคะ PAF เสร็จแล้วงั้นเราก็มาดูต่อเนาะว่า VICE วันนี้ขึ้นนะแต่ว่าคือผิงต้องบอกเลยว่าตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นที่เมื่อวันเนาะที่ผิงทำการบ้านมานะคะแล้วก็คือเห็นสังเกตได้มาว่าเขามีการเกิดสัญญาณโอเวอร์ซอร์ทแท่งสีม่วงแล้วเห็นไหมคะเลยเห็นไหมตอนที่มันเกิดแท่งสีม่วงโอเวอร์ซอร์ตมาลงมานะคะเลยหลังจากนั้นวันนี้มีการขึ้นแล้วก็คือวันนี้นะคะเงินทุนหลายเข้าด้วยนะรายใหญ่นะคะก็มีการกลับมานะคะแล้วก็คือเมื่อวันเนาะที่ตอนที่ไม่ว่าเป็นappeal นะคะหรือว่าเป็นที่ STAR ที่ก่อนหน้านี้ที่ขึ้นเยอะๆเนาะก็บอกว่าคือก่อนที่พวกเขาก่อนที่มันขึ้นอะมันก็เคยเกิดที่แท่งม่วงที่เป็นโอเวอร์ซอร์ทมานะเลยลองดูเนาะถ้าสมมติเราสามารถมาทำการป้านที่ด้วยโปรแกรมโฮมวอลลี่เนาะสแกนได้ว่าเอ้ยวันนี้มีหุ้นตัวไหนที่มันมีการเพิ่งเกิดแท่งม่วงโอเวอร์ซอร์ทนะคะเราก็มีโอกาสที่มาจับหุ้นที่มันขึ้นเยอะๆได้เหมือนกันนะคะ
โอเคเลยอันนี้เนาะตัวนี้นะคะก็เหมือนกันนะคะที่บอกว่ามันวันนี้ที่ขึ้นเยอะแต่ว่ามันจะขึ้นในระยะยาวได้หรือเปล่าเนาะก็ต้องลองดูนะคะว่ามันจะทะลุขึ้นเส้นสีเขียวเส้นชีวิตไหมถ้าสมมติมันทะลุขึ้นแล้วเขาถึงจะมาเกิดจุดเสือที่หุ้นต้นน้ําที่เป็นสามเหลี่ยมสีฟ้าได้นะคะเลยตอนนี้ยังไม่ใช่เป็นสัญญาณที่ยืนยันเนาะก็เน้นแบบที่เล่นสั้นนะคะถ้าสมมติมันมีการเกิดจุดขายที่เล่นสั้นแต่ว่าจุดแต่ว่าคือสัญญาณที่สัญญาณของระยะกลางเนาะถ้าสมมติมันยังไม่ได้ดีขึ้นแล้วก็คือจุดขายที่เล่นสั้นมันเกิดขึ้นแล้วงั้นเราก็ขายตามสัญญาณนะคะโอเคถัดไปนะคะตัวสุดท้าย WAVE Enter อันนี้วันนี้เพิ่งทะลุขึ้นแนวต้านเลยแท่งฟ้าที่ยาวๆด้วยนะลองดูแล้วก็เงินทุนก็ไหลเข้าด้วยนะแล้วก็คือที่ตรงนี้รายใหญ่เนาะต้องบอกว่ารายใหญ่มันก็ช่วงนี้ส่วนใหญ่ก็มันก็มากกว่า 50% อยู่นะคะก็ถือว่าที่รายใหญ่มันสามารถคุมราคาได้นะเลยอันนี้คือเราก็สามารถมาทำตามสัญญาณได้เลยเนาะลองดูจุดซื้อของขาวจุดซื้อที่หุ้นต้นน้ำนะมันมีการเกิดขึ้นมาเมื่อวันที่31ของเดือน8เนาะก็ถือว่าที่ตอนนี้มันคือบวกขึ้นมาตัวนี้ก็ขึ้นมาเตืองกว่าเตืองกว่านิดๆแล้วนะคะก็โอเคอยู่เนาะถ้าสมมุติมีการเข้าตามจากจุดเซอร์สามเหลี่ยมสีฟ้ามาตอนนี้ก็เป็นสัญญาณที่ถือต่อเราก็ถือตามนะคะพอมันมีการเกิดแท่งสีสามเหลี่ยมสีม่วงตรงนี้นะสามเหลี่ยมสีม่วงมาตอนไหนงั้นเราก็ต้องขายตามสัญญาณขายเนาะอันนี้คือจะได้คือไปทํากําไรจริงๆไม่ใช่ว่าคือไอ้ทํากําไรไปแล้วเราก็สุดท้ายกําไรเราหายไปหรือว่าสุดท้ายคือกำไรแล้วก็กลายเป็นขาดทุนนะคะอย่างนี้ก็ไม่ได้นะโอเคเลยอันนี้นะคะที่เราก็คือสามารถมาทำตามสัญญาณได้เลยนะคะแล้วก็พี่ๆทุกคนที่การสอนวันนี้นะคะก็ประมาณแค่นี้แล้วเนาะแล้วก็คือฟีดแบคของสมาชิกโฮมบารี่นะคะที่บอกว่าวันนี้พี่ๆสมาชิกทุกคนที่ทำกำไรจากหุ้นตัวไหนบ้างมานะคะแต่ว่าคือไม่ว่าตัวไหนเราบอกว่าคือมันก็เคยเกิดสัญญาณเตือนจากโปรแกรมโฮมารี่มาเลยพี่ๆสมาชิกถึงจะมาจับเสือหุ้นพวกนี้ที่ช่วยพวกเขาทำกำไรได้นะคะเลยถ้าสมมติพี่ๆนักลงทุนทุกคนนะคะที่ตอนนี้เล่นหุ้นยังไม่สำเร็จนะคะหรือว่าคือไอเราก็ที่บอกว่าเล่นไปเล่นมาเนาะพอร์ตของเราก็ไม่ได้โตขึ้นหรือว่าคือโตขึ้นแต่ว่ามันไม่เยอะงั้นลองดูเนาะช่วงเวลานี้แม้แต่ที่ตลาดมาอยู่ช่วงเวลาที่ผันผวนแต่ว่ามันก็มีหุ้นที่เนาะมันตอนนี้นะคะก็ยังขึ้นได้ตลาดมันมีโอกาสให้เราเสมอแค่อยู่ที่ว่าเราจับโอกาสได้หรือเปล่าถ้าสมมติเราจับไม่ได้แต่ว่าคนอื่นเขาจับได้ด้วยเครื่องมือนะคะงั้นอันนี้คือถือว่าที่เราเสียเปรียบกับคนอื่นไปเยอะเลยนะคะอย่าไปเสียเปรียบให้คนอื่นเลยนะคะโอเคนะคะแล้วการสอนวันนี้นะคะก็ประมาณแค่นี้แล้วนะคะแล้วก็ฝากพี่ๆทุกคนนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์คลิปให้หน่อยเนาะแล้วก็พี่ๆทุกคนถ้าสมมติสนใจที่สอบถามเพิ่มเติมหรือว่าสนใจที่ใช้โปรแกรมโฮมารี่นะคะมาช่วยเราเล่นหุ้นได้ง่ายขึ้นเนาะก็สามารถทักไลน์หรือว่าโทรมาสอบถามเพิ่มเติมกับผิงได้เลยนะคะแล้วก็ผิงก็ฝากพี่ๆทุกคนช่วยกดไลค์กดช่วยกดไลค์กดแชร์คลิปด้วยแล้วก็พี่ๆทุกคนสามารถมากดติดตาม YouTube Home Richard ได้นะคะHome Richard ผิงเนาะโอเคงั้นวันนี้ก็ประมาณแค่นี้แล้วเนาะพรุ่งนี้นะคะวันศุกร์นะคะไม่แล้วก็หลังจากนั้นตลาดก็ปิดแล้วงั้นเดี๋ยวเรามาค่อยดูอีกทีนึงว่าพรุ่งนี้ตลาดนะคะเป็นไงบ้างเราก็อย่าลืมนะคะว่าทำการปั้นกันนะคะจะได้คือรับรู้โอกาสและความเสี่ยงจากตลาดหุ้นได้ล่วงหน้านะคะโอเคงั้นวันนี้ประมาณแค่นี้แล้วเนาะสวัสดีค่ะ